คลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในซีรีส์นะครับที่ผมจัดทำขึ้นนะครับจากวิถีคนเมืองนะสู่วิถีเกษตรนะเศรษฐนะกิจพอเพียงขึ้นอยู่กับมุมมองและความพร้อมด้านใดบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับนะใครยังไม่ได้รับชมตอนที่1แน,นะนำนะครับย้อนกลับไปดูก่อนนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้เกิดในกรุงเทพมหาคนครนะครับแต่ขึ้นมาอยู่นะกรุงเทพมหาคนครนะตั้งแต่อายุอสองขวบกว่า นะพอแม่พาขึ้นมานะมาประกอบอาชีพนะทำมาหากินในกรุงเทพมหาหนครนะครับเ <_ S 1> มื่อผมอายุ2ขวบกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เติบโตในวัยเด็กนะเท่าที่จําความได้เรียนหนังสือนะในกรุงเทพมหาหนครมาตลอดนะครับตั้งแต่ระดับอ,อนุบาลน,นะประถมมัธยมนะครับแล้วก็ระดับปริญญาตรีนะปริญญาโทนเนี่ยนะนะก็เรียนในกรุงเทพมหาหนครมาตลอดัวิถีชีวิตคนเมืองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่เด็ก นะการขึ้นรถโดยสารรถเมย์นะครับการที่เดินทางไปไหนมาไหนนะไปเรียนหนังสือนะจบมาทําการงานซื้อรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับนะการดารงชีวิตในกรุงเทพมหานะครก,ก็มาถึงถึงทุกวันนี้อายุ50กว่านะครับแต่ถามว่านะผมรู้สึกนะเบื่อหน่ายหรือรู้สึกถึงความวุ่นวายนะของมหานครแห่งนี้หรือไม่ก็ต้บอกมนะีหลายครั้งหลายหล โดยเฉพาะตอนที่อายุนะหลังจากจบมาทํางานแล้วนะตอนที่อายุประมาณ26เนะี่ยตอนนั้นโอมีความสับสนเยอะเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตตัวเองนะชีวิตการทํางานนะครับชีวิตครอบครัวอะไรต่างๆนานานะ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 ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมสนใจธรรมะแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ประมาณ2ปีนะในช่วงปี2 5 3 8ั 39, นถึงสองพนรบเะเมื่อว่าตัวเองชอบความสงบความสงัดความวิเยกนะครับชอบความ อะไรที่มันเรียบง่ายนะเลยทำให้รู้สึกว่าแหมเมืองกรุงนี้มันไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ดังนี้เติบโตมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับไม่ใช่ว่ามา,มาเข้ามานะในตอนที่เติบโตแล้วนะโตตั้งแต่อายุ2ขวบกว่าๆเลยนะก็เติบโตขึ้นมาเรียนหนังสือที่นี่แหละครับแต่พอมีโอกาสไปออกต่างจังหวัดนะครับหลายครั้งหลายหนรู้สึกมันมีความสงบนะมันมีความวิเวกนะชอบนะชอบความสงบ ชอบความเป็นธรรมชาตินะชอบอะไรที่มันเป็นต้นไม้ใบหญ้านะชอบอะไรที่มันรู้สึกว่ามันทําให้เราจิตใจเราสงบมีความสบายนะมีความโปร่งโล่งนะครับจึงทําให้สนใจวิถีชีวิตนะครับในชนบทนะครับซึ่งแน่นอนนะวิถีชีวิตในชนบทเนี่ยนะด้วยวัยผมนะก็เริ่มสนใจที่จะมองเรื่องของเกษตรแล้วก็แนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นผม้องบอกว่า สีนาตาเหล่านี้มันต้องขึ้นอยู่กับมุมมองนะของแต่ละท่านนะครับประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วก็ท่านต้องมีความพร้อมด้านใดบ้างนะเพราะฉะนั้นในตอนที่2เนี่ยผมจะพูดเลยว่าประการแรกก็คือว่านะถ้าท่านผ่านชีวิตมาอย่างที่ผมผ่านมานะเติบโตในมหานครใหญ่นะซึ่งมีความวุ่นวายมีการแข่งขันนะในการเรียนหนังสือในการทำมาหากินอะไรต่างๆนานาเนี่ย นะเราจะท่านมีโอกาสพบความสงบนะภายในจิตใจนะท่านชอบความสงัดวิเวกนะชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนั่นแะหละครับนะท่านก็จะมองอย่างผมนะก็คือจากวิถีคนเมืองอ่นะสู่วิถีกเกษตรนะแนวเศษรษฐกิจนะครับเออพอเพียงนั่นเองเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับมุมมองท่านนะถ้าท่านมีมุมมองคล้ายๆกับที่ผมเป็นนะแล้วนะท่านมีความพร้อมด้วยอนะ่ก็มีความพร้อมด้านใดบ้างอนะนะ่ตอนนี้ก็จะมาพูดให้ฟัง ความพร้อมประการที่1ก็คือว่าความชอบเห็นไหมฮะถ้าท่านไม่มีความชอบในวิถีเกษตรพอเพียงไม่ชอบพาอปลูกนะไม่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะไม่ชอบเออสัมผัสด,ดินนะสัมผัสต้นไม้อะไรประมาณนี้นะบางคนไม่ชอบนะคนเมืองนี่บางทีชอบเทคโนโลยีชอบอยู่กับความหรูหราฟู้่ฟ้านะอยู่กับแสงสีเสียงอะไรประมาณนี้บางคนก็ไม่ชอบผมมีเพื่อนหลายคนเนี่ย ซึ่งเป็นคนที่เกิดในต่างจังหวัดนะเรียนในต่างจังหวัดนะจบในต่างจังหวัดด้วยนะแต่ว่ามาทํางานที่กรุงเทพนะครับตอนสมัยที่ผมทํางานบริษัทอยู่ mm. ก็มีเพื่อนร่วมงานหลายท่านเลยนะมาจากต่างจังหวัดก็็าถามเขาว่าทําไมถึงเข้ามาในเมืองล่ะนะเขาบอกว่าเอ่อบ้านนอกมันเงียบเหงากลางคืนนี่ก็ปิดไฟมืดหมดนะเขาไม่ชอบนะเขา ได้ยินเสียงกบเขียดอึงอ่างร้องเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ชอบเขาชอบแสงสีเสียงเขาก็มาทํางานในเมืองใหญ่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งผมเองเนี่ยเติบโตมาตั้งแต่เด็กนะในเมืองใหญ่เมืองหลวงนะครับแต่กับชอบความสงบความสงัดวิเวกนะจึงชอบธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าท่านมองนะว่าท่านต้องการเปลี่ยนจากวิถีคนเมืองนะสู่วิถีกเกษตรนะสู่เศรษฐกิจ พอเพียงเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่มุมมองท่านและประสบการณ์ท่านนะครับแล้วก็ความพร้อมอาการนางหนึ่งคือความชอบนั่นเองถ้าท่านมีความชอบแล้วท่านก็จะมีความเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ในการปรับปรุงทักษะต่างๆนะเพื่อพัฒนานวิถีชีวิตแบบที่ผมเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับก็คือแนวเกษตรนะเศร,รษฐกิจพอเพียงไม่ต้องใช้เนื้อที่เยอะนะใช้เนื้อที่พอเหมาะพอดีนะครับให้เราอยู่ได้โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นเราเราก็ใช้วิชาวความรู้นั่นแหละแบบคนเมืองนี่แหละประยุกต์อยู่นั่นเองนะครับแล้วติดตามในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ